มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดย Go Easy Holiday กระเป๋าเดินทางกลิปจาก Outdoor Innovation ชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยYeah. 大阪城。大阪。大阪城ね。Yeah, yeah, yeah. Okay. อินเทอร์เน็ตมีช่วยได้เยอะครับเพราะว่าคุณลุงบางคนก็พูดอังกฤษได้บางคนก็พูดไม่ได้เลยเราถึงทางเข้าปราสาทโอซาก้าแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวตรงนี้กันครับว่าตัวปราสาทสวยแค่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับทางเข้าสามารถที่จะเข้าไปทางปราสาทได้แล้วก็ตัวปราสาทอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าอยู่ด้านนอกก็มองเห็นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันสวยแค่ไหนหรือเก็บภาพได้แค่ไหนฮะจริงๆเราในนี้พื้นที่กว้างใหญ่มากครับใช้เวลาเดินก็นานอยู่แต่ว่าเรามีหลายที่ที่เราอยากไปเก็บภาพให้มากที่สุดวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูครับอาจจะแค่แวะถ่ายรูปแล้วก็เดินเที่ยวต่อครับเดินครับโอ้โหดูกำแพงดิถ้าถามว่าปีนเล่นๆปีนได้ไหมปีนไม่ไหวครับแต่ถ้าเป็นแอร์ดิมีคนปีนนะป่านนั้นเขาโดนธนูยิงล่วงไปแล้วล่ะกำแพงใหญ่มากเลยอ่ะที่เป็นประตูทางเข้าหลักครับของปราสาทแต่ดูแล้วเนี่ยจากภายนอกมีมุมไหนที่มองเห็นไหมไม่เห็นเลยเราต้องเดินหาจังหวะป้องปะการเขาแข็งแรงมากฮะดูท่อนซุงที่เป็นคานหลักหนา 3-4 คนโอบประตูก็เป็นประตูเหล็กครับเป็นประตูชั้นในละหมายความว่าถ้าใครโจมตีประตูชั้นนอกได้หลุดเข้ามาก็จะเจอประตูชั้นในซึ่งเขาจะมีป้อมโจมตีอย่างบนลงไปเข้ายากมากซับซ้อนมากเลยสูงมากครับพอเข้ามาข้างในแล้วก็ยังมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหมายความว่าถ้ามีข้าศึกบุกลุยเข้ามาถึงชั้นในนี้ได้แล้วก็ยังเจอกำแพงอีกชั้นนึงครับซึ่งบุกถึงยากมากเลยเนี่ยจุดเช็คพอยต์ของเราฮะนี่คือปราสาทโอซาก้าครับเป็นการเดินทางที่บอกว่าตอนแรกเราจะมารถไฟใช่ไหมเราคำนวณไปคำนวณมาเดินทางกัน4คนค่ารถไฟบวกค่าแท็กซี่มาแท็กซี่เลยทีเดียวคุ้มกว่าครับดังนั้นฮะการคำนวณการเดินทางเนี่ยดูได้หลายวิธีครับถ้าคุณเดินทางคนเดียวรถไฟคุ้มกว่าแต่กดเรามาหลายคน4คนอย่างเงี้ยไปมาแท็กซี่เร็วกว่าด้วยเราคุ้มกว่าดังนั้นเราเลยมาด้วยแท็กซี่มาถึงที่ปราสาทออสการ์นี่ได้อย่างง่ายดายมากๆครับเราทำเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากที่ตลาดปลามาถึงที่นี่ครับรวดเร็วและที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่าที่ผมพาทุกคนมาเช็คพอยต์แล้วคุณผู้ชมก็คงได้เห็นปราสาทหลังนี้ฮะสวยงามมากๆเป็นป้อมปราการอยู่กลางเมืองเลยครับการเข้ามาในสมัยก่อนนั้นถือว่ายากมากๆเลยนะครับแต่สมัยนี้เด้งเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะขึ้นไปข้างบนปราสาทนะครับเขาจะมีบูธเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นชมครับวันนี้เราไม่ได้ขึ้นครับเพราะว่ารายละเอียดข้างบนมันเยอะแล้วก็การถ่ายทำก็เกรงว่าจะติดขัดเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เยอะด้วยดังนั้นเราก็ดูจากภายนอกดีกว่าครับเดี๋ยวไปหามุมสวยๆด้านหลังปราสาทมันจะมีเวิ้งน้ำที่อยู่ในโปสเตอร์ไม่รู้จะไปยังไงเดี๋ยวเดินดุ่มๆไปเรื่อยๆก่อนครับถ้าได้มุมนั้นสวยๆจะมาให้ดูเลยครับThank you.
ทศกาลนัตสึโนจิน2015นี้เป็นกิจกรรมใหม่ครับด้วยการล่องเรือรอบคูเมืองของปราสาทโอซาก้าด้วยเรือสีทองเหลืองอารามเลยครับนี่คือเรือโกซาบุเนะครับที่จะทำให้นักเดินทางได้รับความเพลิดเพลินไปกับปราสาทโอซาก้าเนี่ยทั้งวันเลยครับผมใช้ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ Android นะเพราะว่าใช้มือถือที่แบบแบตเตอรี่อึดมากตลอดทั้งวันนี้เราทำงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็แชะภาพแล้วก็โดยเฉพาะช่วงของการแชร์อินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาครับผมมาญี่ปุ่นเนี่ยผมใช้ตัว Pocket Wi-Fi ติดมาด้วยผมใช้ของสนุก Wi-Fi ครับแล้วก็เชื่อมในส่วนของ tracking ว่าเราเดินทางไปไหนจะมีแอปใหม่ของตัว Google ถ้าชื่อ Google Track หรือ My Track อะไรเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราเดินทางไปไหนถ้าเราหลงทางครับเราสามารถเดินทางย้อนทางเดิมได้นี่เป็นข้อดีแต่ตอนนี้เราจะเดินทางต่อไปยังโลพิเศษนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปชมวิวเมืองมุมสูงซึ่งทุกอย่างเนี่ยในวันนี้ในเทปนี้ฮะไม่ได้คิวล่วงหน้าฮะสดๆเหมือนเราเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพหรือประเทศอื่นๆเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ไปยังไงผมก็เลยใช้ Google Map ครับเสิร์ชหาสถานที่เราต้องรู้ชื่อสถานที่ที่จะไปภาษาอังกฤษนะต้องรู้นะครับแล้วเราก็เสิร์ชปุ๊บเขาก็จะแนะนำครับโดยเดินทางด้วยรถไฟเส้นไหนราคาเท่าไหร่บอกหมดเลยถ้ามี Wi-Fi ติดตัวตลอดเวลาข้อดีคือตรงนี้ครับเราจะได้เชื่อมกับระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็ค้นหาแล้วก็ตัดสินใจในการเดินทางครับว่าจะเดินทางทางบกไปทางรถยนต์หรือใต้ดินไปทางรถไฟใต้ดินวันนี้เดี๋ยวเราเลือกด้วยรถไฟใต้ดินนะครับตามมาได้ละกันนี่แนะนำให้4เส้นทางนะฮะเราเลือกเส้นทางที่2นะครับเพราะใกล้เคียงที่สุดเขาจะบอกว่าเราจะต้องนั่งรถไฟ2สายครับสายสีเขียวและสายสีแดงนะครับสายสีเขียวเนี่ยเราไปลงที่สถานีคินไซบาชินะครับแล้วก็ต่ออีกนิดนึงไปที่อีกสถานีนึงนะครับเพราะนั้นเราก็มาดูราคา240เยนโอ้ยตรงกันไปเลยครับเพราะนั้นเรารู้แล้วเบอร์อะไรอันนี้จะเหมือนกับที่กรุงเทพฯครับเหมือน BTS นะครับเรารู้แต่เราจำไว้นะ M19 แล้วเราก็มาตู้เรื่องของเรื่องอ่ะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่เขามีเมนู English อยู่นี่ All fare information Tickets เราไปผมซื้อทีละ2คนนะสาวไป240ไป480เสียบตรงไหนเย่โอเคเรียบร้อยถูกต้องเราก็เดินทางเข้าแบงในครับตามมานะในแอปนะฮะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยเคยงงไหมว่าไปบางสถานที่ขึ้น BTS แล้วจะขึ้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเหมือนกันฮะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินแล้วในนี้บอกว่าทาวาดไทโชชินไซบาชิไทโชถ้ากับว่าเราต้องขึ้นรถไฟฝั่งนี้ฮะเพื่อไปยังสถานที่ที่เราพิกัดไว้ครับจะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมตามไปดูนะรับรองคุณผู้ชมจะต้องว้าวกับเราอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวรอรถไฟกันมีอย่างน้อยจานละ300บาทค่ารถไฟอย่างน้อยๆก็มีสัก300เยนนะครับต่อคนต่อเที่ยวหรือถ้าจะซื้อแบบพวกเหมาวันเดย์ก็ได้ฮะแต่ว่าต้องวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่ามันจะเหมาทุกอย่างอาจจะดูแพงแต่ก็คุ้มสำหรับคนที่เดินทางครบทุกเส้นทางนะครับอีกสักพักหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราสำหรับเทปนี้ฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนฮะ
จอแล้วคุณผู้ชมนั่นก็คือเดี๋ยวไฟฮะดูสิยิ่งใหญ่ฮะสูงไหมเดี๋ยวพามาชมเมืองครับว่าเมืองโอซาก้าแห่งนี้ครับในยามกลางวันแบบนี้สวยยังไงตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะมากลางคืนหรือกลางวันดีแต่รอบนี้ฮะผมบอกเลยว่าอยากเห็นตอนกลางวันมากกว่าเดี๋ยวไปดูฮะไปชมเมืองกันครับว่าสวยขนาดไหนฮะจะพาไปขึ้นข้างบนฮะไปดูกันเย้ yeah! ถูกต้องนะครับไปขึ้นกันเป็นกระเช้าติดแอร์ไฮโซมากนะนี่ก็นั่งสบายๆมันยังไม่โผล่พ้นออกจากตัวอาคารฮะก็สักพักนึงเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ก็เราเห็นสถานีรถไฟฮะตรงนี้ก็สวยมากเลยอ่ะเป็นสถานีที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่และข้างล่างนี่ก็มีอะไรนะชั้นใต้ดินอีกอ่ะเยอะแยะเลยเนี่ยการเดินทางของเราในเทปนี้คุณผู้ชมบอกเลยในการเดินทางเองครับในโอซาก้าครับเดินทางก็ง่ายฮะถือว่าง่ายเพียงแต่ว่าเราเดินทางผิดบ้างเดินทางถูกบ้างเรื่องธรรมดาไม่ใช่แผ่นดินแม่นะก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับเตรียมตุ้งสั่งไว้นะครับแล้วก็อาจจะจดพิกัดจดโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องใช้กับมือถือซึ่งมันใช้ง่ายๆหรือไม่มีก็จดชื่อสถานที่ชื่อสถานีก็ได้ครับถามพี่ไกด์นะครับก็ได้เขาจะมีคนแนะนำไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแดดแรงมากเลยผู้ชมฮะยังไงก็ตามครับเทปนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาสู่โอซาก้าได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับกับเครื่องบินลำใหม่ป้ายแดงครับ Boeing 787 Dreamliner ของสายการบิน Scoot Airline ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนก Scoot ด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรด้วยกันนะครับทำให้พวกเราได้เดินทางมาสู่ที่นี่ครับคนที่สนใจอยากจะจองไฟล์บินจากกรุงเทพมาสู่โอซาก้าก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของ nokscoot.com ได้ด้วยนะครับยังไงก็ตามฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ดูแลระบบการเดินทางของเราทั้งหมดเลยครับอย่างสะดวกสบายครับนั่นก็คือ Go Easy Holiday ครับแล้วก็การมาถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะแชทกับเพื่อนๆที่กรุงเทพได้อย่างสะดวกสบายไม่ขาดตอนเสิร์ชค้นหาแผนที่การเดินทางยังจุดพิกัดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายก็ได้ใช้ของตัว Wi-Fi ฮะเขาเรียกว่า Pocket Wi-Fi ของสนุก Wi-Fi ครับดีมากๆก็ถ้าใครเดินทางมาญี่ปุ่นอย่าลืมใช้บริการนะครับแล้วก็ยังมีอีกครับผู้ที่ให้บริการทางด้านของการจองดีลที่พักดีลอาหารดีลสปาดีลโรงแรมหรือต่างๆรีสอร์ทครับเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ของ sayyep.com ด้วยนะครับยังไงตามทริปนี้ฮะมีความสุขมากๆกับการเดินทางในเทปหน้าผมและทีมงานจะเดินทางไปยังประเทศไหนหรือจังหวัดไหนของเมืองไทยโปรดติดตามชมในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายแจ้งตากล้องกว้างสูงเยอะโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยในเทปนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นการเดินทางแบบว่าเดินทางเองในฮอกไกโดเดินทางได้ทุกคนครับที่ฮอกไกโดแล้วก็5432